ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอความถวายความเคารพแด่พระเถรานุเถระทั้งหลายเจริญสุขเจริญพรและขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทั้งหลายวันนี้อัตมาภาพพระมหาวิโรคุตวีโรวัดน้อยนางหงได้รับอาราธนาให้มาเป็นผู้บรรยายธรรมอีกวาระหนึ่งในรายการปาถกถาธรรม เรื่องที่อาตมาภาพจะนำมาบรรยายแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายในรายการในวันนี้ก็คือเรื่องพรปีใหม่ดังนั้นเพื่อให้เกิดความทราบซึ้งและชัดเจนในเรื่องนี้อาตมาภาพจะบรรยายขยายความเรื่องพรปีใหม่สืบต่อไปก่อนอื่นอาตมาภาพขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ปีพุทธศักราช2563 และขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกได้โปรดอำนวยอวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายและครอบครัวของท่านทั้งหลายจงโชคดีปีใหม่มีความสุขสำเร็จและสมหวังตลอดปีและตลอดไปขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระรัตนไตรปกป้องจงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต สุขภาพร่างกายแข็งแรงโรคภัยจงอย่าได้แพรวพานขอให้มีความร่มเย็นและมีความสุขขอให้ร่ำรวยเงินทองและทรัพย์สินขอให้สูงส่งด้วยบารมี และพรใดประเสริฐขอจงบังเกิดแก่ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายและครอบครัวของท่านทั้งหลายตลอดปีใหม่ปีพุทธศักราช2563และตลอดไปอาตมาภาพจะกล่าวถึงความเป็นมาของวันปีใหม่ไทยให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับตับฟังกันก่อน ในอดีตวันขึ้นปีใหม่ของไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาสี่ครั้งคือครั้งที่หนึ่งถือเอาแรมหนึ่งข้ามเดือนอ้ายเป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งตรงกับเดือนมกราคมครั้งที่สองกำหนดให้วันปีใหม่ตรงกับวันขึ้นหนึ่งขาเดือนหตามคระติพามซึ่งตรงกับเดือนเมษายนการกำหนดวันขึ้นปีใหม่ในครั้งที่สองนี้ ถือเอาทางจันทรคติเป็นหลักต่อมาได้ถือเอาทางสุริยคติแทนโดยกำหนดให้วันที่หนึ่งเมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2432เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามคนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะตามชนบทยังคงยึดถือเอาวันสงการเป็นวันขึ้นปีใหม่อยู่ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตยทางการเห็นว่าวันขึ้นปีใหม่วันที่หนึ่งเมษายนไม่มีการรื่นเริงอะไรมากนักจึงดำริว่าสมควรที่จะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่จึงได้ประกาศให้มีงานรื่นเริงในวันขึ้นปีใหม่วันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช2 4 7 7ขึ้นในกรุงเทพเป็นครั้งแรก การจัดงานวันปีใหม่ได้เริ่มเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนได้แพร่หลายออกไปต่างจังหวัดในปีต่อๆมาและในปีพุทธศักราช2479ก็ได้มีการจัดงานรื่นเริงปีใหม่ทั่วทุกจังหวัดวันขึ้นปีใหม่วันที่หนึ่งเมษายนในสมัยนั้นทางการเราเรียกกันว่าวันตรุษวันสงการต่อมาได้มีการพิจารณาเปลี่ยน วันขึ้นปีใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นซึ่งมีหลวงวิจิตวาทการเป็นประธานกรรมการที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่หนึ่งมกราคมโดยกำหนดให้วันที่หนึ่งมกราคมปีพุทธศักราช2484เป็นวันขึ้นปีใหม่เป็นต้นไป เหตุผลที่ทางการได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่จากวันที่1เมษายนมาเป็นวันที่1มกราคมก็มีอยู่ด้วยการสีประการหรือ4เหตุนั่นก็คือ 1. ไม่ขัดกับพระพุทธศาสนาในด้านการนับถือวันเดือนและการร่วมฉลองปีใหม่ด้วยการทำบุญประการที่สองเป็นการเลิกวิธีนำอารัธิพาม มาคร่อมพระพุทธศาสนาประการที่สามทำให้เข้าสู่ระดับสากลที่ใช้อยู่ในประเทศทั่วโลกและสี่เป็นการเสริมสร้างแล้วก็ฟื้นฟูวัฒนธรรมคตินิยมและจารีตประเพณีของไทยสิ่งที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นโดยสังเขนั้น ก็พอจะทำให้ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทั้งหลายเข้าใจถึงความเป็นมาความเป็นไปของวันปีใหม่ของไทยได้แล้วไม่มากก็น้อยนะต่อไปอาตมาภาพจะขอกล่าวถึงพรปีใหม่ของคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนว่าท่านควรปฏิบัติตนอย่างไรนะถึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รับพรปีใหม่คําว่าพร นั้นมาจากคำว่าวะระที่แปลว่าประเสริฐถ้ามีคำถามถามว่าไอสิ่งที่ประเสริฐหรือพรปีใหม่นั้นมันคืออะไรก็จะมีวิสัชนาว่าอย่างะอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วคำว่าพรหรือวะระที่แปลว่าประเสริฐนั้นหมายถึงสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราดีและประเสริฐนั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยพรปีใหม่ก็คือการที่เราทําอย่างไรก็ได้นะให้สิ่งที่มันดีๆเนี่ยประเสริฐและก็ประเสริฐเนี่ยเกิดขึ้นกับชีวิตของเราในช่วงปีใหม่ต่อจากนี้ไปเนี่ยอัตมาภาพก็จะขอก่าวสิ่งดีๆนะหรือเราเรียกว่าพรปีใหม่เนี่ยให้แก่ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทั้งหลาย และหากญาติโยมทั้งหลายเนี่ยต้องการพรปีใหม่หรือสิ่งดีๆในช่วงปีใหม่นี้ท่านทั้งหลายจะต้องปฏิบัติตามหลักที่อาตมาภาพจะกล่าวดังต่อไปนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยอาตมาภาพจะขอยกข้อความจากอัทถกถาคุทธกานิกายคาถาธรรมบทพุทธวัครที่14มากล่าวก่อนนะใจความเบื้องต้นนะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องปัญหาของพระอานนุ์ ในสมัยนั้นพระศาสดาเมื่อท่านประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารพระองค์ทรงปาราบปัญหาของพระอาน,นุตเถระตัดพระธรรมเทศานานี้ว่าสัพพปาปัสสะอาัการะนังเป็นต้นในการนี้ท่านบอกว่าการแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยอาจจะต่างกันได้นะแต่คำสอนนั้นไม่ต่างกันเหมือนกันตลอด เนื้อหาในสูตรนี้พูดว่าได้ยินว่าพระเถระนั่งในที่พักกลางวันคิดว่าพระาศาสดาตัดบอกเหตุแห่งพระพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์ทุกอย่างก็คือพระชนนีพระชนกการกรำหนดพระชนมายุไม้เป็นที่ตัสรูสาวกสันนิบาตอัครสาวกอุปถากแต่อุโบสถมิได้ตัดไว้ อุโบโสถแห่งพระพุทธเจ้าแม้เหล่านั้นเหมือนกันหรืออย่างไรหรือไม่เหมือนกันท่านจึงเข้าไปเฝ้าพระศา,าสดาแล้วทูลตัดเนื้อความนั้นว่าก็เพราะความแตกต่างแห่งการแห่งพระพุทธเจ้าเท่านั้นได้มีแล้วความแตกต่างแห่งคาถาไม่มีด้วยว่าสมาัมระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปิดวิปัสสี ได้ทรงกระทำรรอุโบสถในทุกเจ็ดปีเพราะโอวาทที่พระองค์ประทานแล้วในวันหนึ่งนั้นเนี่ยพอไปได้เจ็ดปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีและเวสภูทรงกระทำพระอุโบสถในทุกๆุกหกปีเพราะพระโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์ทรงประทานในวันนั้นเท่านั้นเนี่ย พอไปได้หกปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากะกูุสันทะและโกนาคมณะได้กระทำอุโบสถทุกๆปีเพราะพระโอวาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์นั้นประทานในวันนั้นในวันนั้นเท่านั้นน่วันเดียวเนี่ยพอได้ปีหนึ่งหนึ่งพระกัสสปะทศพลได้ทรงกระทำอุโบสถทุกๆหก,กเดือน เพราะโอว่าที่พระองค์ทรงประทานในวันหนึ่งพอไปได้หกเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยพระศาสดาจึงตรัสความแตกต่างกันแห่งการนี้ของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นตรัสว่าส่วนโอวาาคาถาของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นอย่างนี้แหละก็คือหมายความว่าไม่ต่างกัน เมื่อทรงกระทำรรอุโบสถแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ซึ่งเป็นอันเดียวกันทั้งนั้นให้แจมแจ้งพระองค์จึงได้ตัดคราถาเหล่านี้ว่าสัพพะปาปัสสะอาการนังกสสุสูปสัมปทาสจิตตะปริโยทะปะนังเอตังพุทธศาสนังขันตีปรมังตะโปตีติขา นิพพานังปรมังวทันติพุทธานะหิปปิชโตปร,รูประคาติสมโนโหติปร,รังวิเหวิเหทยันโตอนุปวาโทอนุปะคาโตปาติโมเขจะสังวโรมัตตัญยุตาจะพุทตันสมิงปันตัญจะ สยนาสนังอาทิจิตเตจะอโยโคเอตังพุทธศาสนังญาติโยมสาธุชนทั้งหลายข้อความที่อาตมายกมาจากอัธกาธาทธกถาคุตตนิกายคาถาธรรมบทพุทธวัคที่14ข้างต้นมีเนื้อความเนี่ยค่อนข้างยาว อาตมาภาพจะขอยกประเด็นที่จะนำมาเป็นพรปีใหม่ให้แก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจากข้อความนั้นก็คือ,อจากข้อความนี้นะก็คือเรื่องหลักหัวใจของพระพุทธศาสนานั่นเองก็คือโอวาทปาติโมกนะซึ่งมีเนื้อหาอยู่ในหัวข้อธรรมที่อาตมาภาพได้ยกขึ้นมากล่าวแล้วข้างตน้น ซึ่งมีสามอย่างนะนั่นก็คือการไม่ทำบาปทั้งปวงซึ่งเป็นภาษาบาลีว่าสัพพะปาปัสาอาการนังและสองการทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลสูปะสัมปทาและสามการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วสจิตตะปร,ะริโยทะปะนังซึ่งญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าฟังแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติ จะถือว่าได้พรปีใหม่ชั้นดีไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเลยทีเดียวถ้ามีคำถามถามว่าหลักหัวใจของพระพุทธศาสนาหรือโอวาทปาธิมโมกนั้นมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนะวันนี้อาตมาภาพก็จะขออธิบายขยายความถึงรายละเอียดของโอวาทปาติมโมก ซึ่งเป็นพระธรรมสำคัญของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะทึ่งบอกว่ามันเหมือนกันนะซึ่งรายละเอียดในแต่ละข้อที่ควรศึกษาและน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตจริงและชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีรายละเอียดต่างต่อไปนี้ในหัวข้อที่หนึ่งที่ว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยก็คือได้แก่การไม่ประพฤติผิดในทุจริตสามอย่างคือ ทางกายทางวาจาและใจแต่ควรประพฤติสุจริตทำแทนสุจริตธรรมก็มีกายสุจริตคือไม่ทำบาปด้วยกายมีสามอย่างก็คือ 1. ไม่ฆ่าสัตว์ 2. ไม่รักทรัพย์ 3. ไม่ประพฤติผิดในกามและสุดท้ายทั้งหมดเนี้ยสข้อเนี่ยเหล่านี้เราจัดเป็นสุจริตทางกาย ส่วนวจีสุจริตก็คือการไม่ทำบาปด้วยวาจา4ประการก็คือประการที่ 1. การไม่พูดเท็จคือพูดไม่พูดโกหกนั่นเองประการที่ 2. การไม่พูดด่าหรือพูดคำหยาบประการที่ 3. การไม่พูดส่อเสียดหรือพูดแทงใจคนให้เจ็บช้ำน้ำใจและประการที่สี่ การไม่พูดเพลเจอร์หรือผู้ทีเล่นทีจริงพูดแต่เรื่องไร้าสาระเหล่านี้จัดเป็นสุจริตทางวาจาส่วนมโนสุจริตนะคือการไม่ทําบาปด้วยใจสามประการด้วยกันก็คือประการที่หน่งการไม่คิดพยาบาทคิดปองร้ายใครประการที่สองการไม่คิดโลภอยากได้ของของเขาและประการที่สาการไม่คิดผิดจากทํานองคองธรรม เหล่านี้นะเราเรียกว่าสุจริตทางใจการไม่ทำบาปทั้งหมดนี้หละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็คือสุจริตธรรมก็คือการไม่ประพฤติในทุจริตธรรมทางกายทางวาจาและใจที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับสุจริตธรรมญาติโยมสาธุชนทั้งหลายควรประพฤติแต่สุจริตธรรมไว้เสมอจะทำให้จิต เป็นบุญและกุศลอาตมาภาพจะขอสรุปความในหัวข้อที่หนึ่งเรื่องการไม่ทำบาปทั้งปวงก็คือนะการที่เราไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นโดยไม่ชอบธทมต้องไม่โรงหรือแย่งชิงเขาไม่สแสวงหาและอยากได้เกินจำเป็นไม่มีจิตหมกมุ่น แม้ในทรัพย์สินของตนนะโยมทรัพย์สินของตนท่านก็ไม่ให้หมกมุ่นไม่หวงแหนไม่เฝ้าพิทักษ์รักษาเอาใจจดใจจอ่อจนไม่เป็นอันหลับอันนอนหรือไปไหนไม่ได้และไม่มีความตนีการที่เราละความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วและไม่แสดงอาการหยาบคายนะหรือหยาบกระด้างสุภาพเพราะความโกรธ อาจทำให้ฆ่ากันได้ค่ะว่านะาซึ่งมันเป็นโทษทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเราเนี่ยควรเห็นอกเห็นใจกันและกันให้อภัยกันหัดแผ่เมตตาบ่อยๆถึงความสัมพันธ์อันยาวนานแล้วก็นึกถึงความสัมพันธ์อันยาวนานที่เรามีต่อกันน่ะแล้วก็ควรจะสงเคาะ์อเอื้อเฟื้อ,อต่อกันและกันในเพื่อนมนุษย์ของเรา และการที่เราละความหลงความไม่รู้ตามจริงและความเขาที่ขาดปัญญาขาดโยนิโสมนสิการคือความรอบรู้และความรอบคอบที่เกิดขึ้นกับเราได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายดังนั้นท่านทั้งหลายควรมองเห็นความจริงว่าการสะสมทรัพย์มีคุณค่าน้อยควรจะ,ะสะสมให้น้อยกว่า การสะสมปัญญาและคุณธรรมเพราะการสั่งสมปัญญาและคุณธรรมเนี่ยมันไม่ต้องแย่งกับใครในายมนะมีให้อย่างเหลือเฟือเป็นคุณค่าภายในเป็นคุณค่าแท้บางคนสะสมที่ดินสะสมไว้ทำไมมากมายนะควรคิดถึงคนอื่นซึ่งเขาไม่มีที่ดินอยู่บ้างเนี่ยแหละด้วยเห,เหตุเหล่านี้ระยะายามสาธุชนทั้งหลายท่านจึงควรสรรพย์ภายนอก แต่พออาศัยกินนะเขาบอกว่าทรัพย์ภายนอกเนี่ยเราควรจะสะสมไว้แต่พออาศัยกินอาศัยใช้แล้วใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปสะสมปัญญาและคุณงามความดีเพราะปัญญาและคุณงามความดีเนี่ยจะติดตัวเราไปได้ทุกขนทุกแห่งทุกชาติด้วยนะส่วนทรัพย์สินนะั้นติดตามไปในปรโลกได้ที่ไหนกันนะติดตามไปไม่ได้หรอก แถมยังจะนําอันตรายมาให้ในชีวิตของเราอีกด้วยการคิดได้อย่างนี้แหละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเป็นการคิดที่เป็นการละความโรคไปในตัวด้วยนะและนอกจากนี้ความโกรธก็เหมือนกันนะญาติโยมเมื่อเกิดขึ้นกับเราเราก็จะทำเนี่ยให้แสดงอาการหยาบคายไม่สุภาพอย่างที่เคยเป็นในเวลาปกติ และการทําอย่างเงี้ยการแสดงอาการหยาบคายไม่สุภาพเนี่ยเขาบอกว่าทําให้เสียบุคลิกด้วยนะถ้าเราทาบ่อยๆและเป็นการลดสเสน่ห์ในตัวเองไปด้วยเพราะความโกรธเนี่ยจะทําให้เขาบอกว่าอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยนะบอกว่าความโกรธมันทําให้ฆ่าคนได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ยินและเห็นดังที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วเนี่ยท่านก็ควรจะทําความเข้าใจว่า ท่านต่อไปเนี้ยนะเราควรจะระความโกรธลงนะและหมั่นพิจารณาเนืองๆเราก็จะลดความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วได้อันที่จริงเนี่ยบางทีที่เราโกรธเนี่ยก็เพราะถือนั่นถือนี่นะถือตัวไปเรื่อยนะเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคิดแล้วนะก็ทําให้เราเจ็บใจปวดใจไปด้วยเพราะฉะนั้นในเรื่องของความโกรธเนี่ย ถ้าเราไม่คิดเสียเราก็ไม่เจ็บใจและก็จะหมดปัญหาในเรื่องของความโกรธไปสิ่งที่อาตมาภาพกล่าวมาเนี่ยนะก็คือเป็นพรปีใหม่ในข้อหนึ่งเนี่ยในเรื่องที่บอกว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยถ้าญาติโยมสาธุชนลังหลายละได้เนี่ยถือว่าเป็นพอรอันประเสริฐเลยนะในเรื่องของการไม่ทำบาปทั้งปวงในข้อหนึ่งต่อมาในหัวข้อที่สอง ที่ว่าการทำกุศลให้ถึงพร้อมเนี่ยก็คือการรู้ในการดำริชอบเพื่อไม่ให้จิตเกิดอกุศลเพราะพุทธองค์จึงทรงได้ตรัสไว้นะให้ว่าให้เราเนี่ยควรจะดำริในการออกจากกามนะดำริในการไม่มุ่งร้ายแล้วก็ดำริในการไม่เบียดเบียนเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุให้จิตเกิดอกุศลมีโรคโกรธโกงครอบงำจิตใจเราได้นะ ดังนั้นมาดูนะความหมายที่พูดเมื่อกี้นะว่าความหมายของกามเนี่ยได้แก่อารมณ์ก็คือความรู้สึกยินดียินร้ายที่มีต่อการได้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสและธรรมารมณ์ที่ชวนให้รักชักให้เกิดความใคร่พาใจให้หลงไหลเมื่อเกิดความยินดียินร้ายต่อการรับรู้ขึ้นแล้วเนี่ยจึงเรียกว่าเกิดกิเลสกาม คำว่าดำริในการไม่มุ่งร้ายก็คือได้แก่การที่เราคิดเห็นอยู่ในใจที่ชอบมองคนในแง่ร้ายอยู่เสมอๆเนี่ยด้วยการคิดว่าคนที่เราคิดเนี่ยว่าเขาเป็นคนร้ายเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนร้ายก็ได้คำว่าดำริในการเบียดเบียนก็คือได้แก่อาการที่คิดเห็นทางพยาบาทปองร้ายคนอื่นอยู่เสมอๆ จึงเป็นที่มาแห่งการเบียดเบียนทำร้ายได้และเป็นที่มาของหัวข้อธรรมในการภาวนาได้ที่เรียกว่าธรรมะภาวนาอันได้แก่ท่านบอกว่าภาวนาไว้นะญาติโยมบ่อยๆเลยว่าอย่ายินดียินร้ายนะอย่าว่าร้ายใครอย่าคิดร้ายใครใจเราจะเป็นกุศล นะเมื่อเราได้นำคาถาเนี่ยมาท่องเสมอๆในชีวิตประจำวันในนะญาติโยมก็จะทำให้เกิดสติรละลึกรู้นะว่าไม่ให้บาปและอกุศลมันเกิดขึ้นกับเราได้จิตของเราก็จะเกิดเป็นจิตที่เป็นกุศลกุศลธรรมก็เกิดขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นญาติโยมจึงควรมีความเพียรในการท่องธรรมกถาไว้เสมอเนี่ย าว่านะอย่างน้อยเนี่ยสัก30ครั้งต่อวันนะไอ้ที่บอกว่าอย่ายินดียินร้ายอย่าว่าร้ายใครอย่าคิดร้ายใครเนี่ยเมื่อทำแล้วเนี่ยกุศลจะทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่ถึงพร้อมและสะอาดบริสุทธิ์นะอันนี้เป็นหัวข้อทมที่อาอตมาภาพได้กล่าวต่อไปอาตมาภาพจะสรุปความในหัวข้อที่สองที่ว่าการทำกุศลให้ถึงพร้อมนั้นก็คือ การทำความดีให้พรั่งพร้อมหมายถึงวิธีการสร้างความดีการทำความดีนั้นต้องมีวิธีหรือวิธีต่อไปนี้เป็นวิธีการบางอย่างที่จะทำความดีก็มีอยู่ด้วยกันสองประการก็คือพยายามให้กุศลจิตเกิดขึ้นบ่อยๆด้วยมนสิการถึงคุณงามความดีหรือพิจารณาถึงคุณค่าของความดีประการที่สองเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้น ความคิดที่จะทําดีเกิดขึ้นแล้วรีบทําเลยเขาบอกว่าเมื่อเราคิดว่าเราจะทําดีเนี่ยก็รีบทําเลยเพราะถ้ายังรีรออยู่เนี่ยจิตใจอาจจะน้อมไปในบาปหรือในความชั่วกล่าวคืออาจกลับไปทําความชั่วได้อีกนะและยังหมายถึงวิธีรักษาคุณงามความดีการรักษาคุณงามความดีเขาบอกว่าเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์และตามความรู้สึกของอัรมมภาพเองเนี่ยนะว่า ไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นภาระอันมีเกียรติยิ่งนะการทําสิ่งใดก็ตามถ้าเป็นการกระทําเพื่อรักษาความดีรู้สึกว่าเป็นการกระทําที่มีเกียรติแม้จะทุกข์ยากลําบากและขมขื่นบ้างก็ตามนะแต่มันก็มีความชื่นใจแอบแฝงซ่อนเลนอยู่นะถ้าเราตั้งใจทําความดีเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายสิ่งที่อาตมาภาพกล่าวทั้งหมดนี้ก็คือ หัวข้อธรรมในข้อที่สองที่บอกว่าการทำกุศลให้ถึงพร้อมถ้าโยมทำตามนี้นะพรปีใหม่สุดยอดเลยในหัวข้อที่สองนี้ถ้าเรานำไปใช้ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันข้อที่สที่ว่าการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วได้แก่เมื่อเรามีความพร้อมเพียนในการเจริญสติด้วยธรรมภาวนา จนจิตมีสตินะทำความสงบได้แล้วเนี่ยก็ควรที่จะมีตามดูจิตของเราไว้เสมอๆนะท่านบอกว่าอย่างนั้นอย่าให้จิตมานมาคอยดนจิตใจให้จิตนึกไปในสิ่งที่ล่วงไปแล้วหรือที่อยากจะทำในสิ่งต่างๆเพราะจะทำให้จิตเราหลงนะจนเกิดความฟุ้งซ่าน ให้เราพิจารณาถึงความไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่กำลังนึกกำลังคิดเพราะเป็นเหตุให้จิตเกิดทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่นึกและคิดนั้นจัดเป็นสมุท,ทยัยคือใจเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ควรละความยึดมั่นถือมั่นในการนึกและการคิดนั้นเสียเมื่อเราพิจารณาทำได้อย่างนี้ไว้ตลอดเนี่ยก็จะจัดเป็นผู้ที่มี จิตชำระแล้วนะจิตของตนก็นะสะอาดจะทำให้จิตของเรามีความขาวรอบยิ่งขึ้นมีความผ่องใสมีสติปัญญาควรแก่การบรรลุการรักษาคุณงามความดีนั้นเนี่ยมันยากยิ่งเพราะฉะนั้นเราควรจะรักษาคุณงามความดีเอาไว้ดังนั้นเนี่ยพระอริยะเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านจึงพยายามทําความดีโดยการทำลายบ่อกเกิดของความชั่วก็คือกิเลส เพราะเมื่อกิเลสสิ้นแล้วเนี่ยจึงไม่ต้องกังวลกับเรื่องของการรักษาความดีอีกต่อไปและถือว่าเป็นการปกเปื้องภาระอันยิ่งใหญ่เป็นความสงบสุขอันยิ่งใหญ่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็สามารถที่จะดำเนินรอยตามพระอริยะเจ้าทั้งหลายได้เหมือนกันนะเมื่อดำเนินรอยตามแล้วชีวิตก็จะได้พบแต่ความสุขในห้วงของปีใหม่และตลอดไป นี่แหละถือว่าเป็นพอรอันประเสริฐยิ่งสำหรับปีใหม่นี้เมื่อญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฟังพรปีใหม่ที่อาตมาภาพยกขึ้นมาแสดงโดยให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เห็นว่า หัวใจหรือหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาถึงจะมีถึง8 4 0 0 0พันพระธรรมทานแต่เมื่อสรุปความแล้วก็จะเหลือ3าหัวข้อใหญ่นั่นก็คือการทำความดีและเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว เพราะฉะนั้นเมื่อญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ความคําสอนทางพระพุทธศาสนาในวันนี้แล้วและนําไปประพฤติปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันของท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่อว่าได้รับพรปีใหม่อันมีค่ามากตลอดปีใหม่นี้และตลอดไปสุดท้ายนี้อาตมาภาพขออําหน่วยอวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลาย จงมีแต่ความสุขกายสบายใจทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาทักษาธรรมเรื่องพรปีใหม่โดย พระมหาวิโรธคุตตวีโรวัดน้อยนางหงกรุงเทพมหานคร